วัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมออกมาข้างนอกนะครับชิลๆเป็นวันหยุดนะครับก็กำลังจะกลับบ้านแต่ว่าตอนนี้รอพออยู่นะฮะเขาช้อปปิ้งอยู่แต่ระหว่างรอเนี่ยวันนี้ผมก็กะว่าจะเล่นเกม PUBG Mobile นะครับนี่เดี๋ยวผมนี่เล่นกับเจ้าเครื่องเดิมเลยนะฮะ Samsung Galaxy A70นะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงเกี่ยวกับวงใช่ไหมการวงแต่วันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการขับรถนะครับเลือกลายรถยังไงไม่ได้แบบใครก็ขับได้นะอันนี้ของผมจะเป็นลายรถในการวิ่งหาตำแหน่งที่มันว่างนะครับมันสืบเนื่องจากคราวที่แล้วเลยโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับก็เป็นอีรันเกิลเหมือนเดิมนะครับสิ่งสำคัญในการเลือกรถนะครับผมก่อนอื่นเลยเราต้องทำกันบ้านนิดนึงนะครับกับการใช้รถนะครับเราต้องหาจุดว่าเอ้ยตรงไหนที่มันมีรถดรอปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างผมที่ผมพอจะรู้ก็น่าจะเป็นอย่างนี้เราผ่านไมต้าใช่ไหมก็จะมีแถวๆไมต้าเนี่ยครับน่าจะมีรถอยู่บ้างทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่กับการทำการบ้านหรือการฝึกซ้อมของเราเองนะครับว่าเราจะหารถได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราลงไปหารถกันก่อนเลยนะครับไปหารถไปหารถเลยนะฮะคิดว่ามันน่าจะมีไหมแห้งครับเฮ้ยมียังไงในเมืองครับในเมืองมีคนลงเหมือนกันนะคุณผู้ชมมีคนลงเหมือนกันเราก็หาของกันเลยแต่ว่าตอนเราถ้าเกิดว่าเราแข่งเนี่ยครับบางทีเราไม่จำเป็นต้องมาฟาร์มหรืออะไรก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดเราทำการบ้านมาดีนะอย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวผมแนะนำให้ดูแล้วกันนะครับใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะครับหรือจะไม่เอาไปใช้ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่นี่คือเทคนิคส่วนตัวของผมโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มให้มันมีปืนสักกระบอกนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปบู๊กันเอ้ปืนอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคได้ AK มาครับตอนนี้เรียบร้อย1คิวเก็บของก่อนนะรู้สึกจะเป็น M16 หรือเปล่าอ๋อใช่จริงด้วย M16 ครับโอเคเราพร้อมแล้วในระดับหนึ่งนะฮะเดี๋ยววิ่งไปเอารถนะครับตอนนี้ขึ้นรถแล้วนี่ครับเราก็ดูวงครับดูวงก่อนเลยอย่างเช่นวงอยู่ทางด้านตรงกลางนะครับอันนี้เป็นวงแรกมันจะง่ายหน่อยนะครับแต่ผมจะให้คุณผู้ชมฟังแล้วก็คิดภาพตามผมนะครับถ้าเป็นวง2วง3ให้คิดตามเลยนะสมมุติเดิมทีแล้วแผนของเราเนี่ยลงไมต้าหรือเราเล่นพับบิกเนี่ยลงไมต้านะครับเวลาเราทำการบ้านเนี่ยเราจะรู้เลยครับว่าโพชิงกิมีคนอาสคูมีคนรถฮอมมีคนลูนมีคนเราก็เลือกง่ายๆเลยครับขับไปตรงไลน์ที่เขาไม่ค่อยดักกันหรือว่าตรงที่เขาอยู่กันอย่างเช่นเนี่ยผมรู้แล้วว่าสคูมีโพชิงกิมีใช่ไหมครับแต่ว่าตรงเขาเนี่ยมันอาจจะพอมีคนอยู่ผมก็จะเลี่ยงเขาเห็นไหมครับผมจะเลี่ยงเขาอ้อมมาทางด้านขวาแล้วก็ตัดผ่านสคูนะครับไม่ให้ไปใกล้สคูมากแล้วผมจะมาเล่นแถวนี้ครับนี่นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่การทำคนทำกันบ้านมาครับแล้วแต่ทีมที่เราจะเจออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าถามผมว่าเอามาเล่นในพับบิกเล่นทั่วไปเนี่ยผมบอกเลยสบายยังไงก็ติดท็อป5ครับชิวๆหลอมๆแน่นอนนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปให้ดูครับคุณผู้ชมไปครับเราพยายามไม่ให้ไปแบบเขาเรียกว่าอะไรไปชิดใกล้บ้านมากเพราะไม่ใช่นั้นนะฮะเราอาจจะโดนฆ่าตายได้ง่ายนะครับเราก็ขับเลี่ยงๆบ้านหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกโอเคนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าผมจะโดนยิงไหมขับขึ้นด้านบนนะครับอย่างที่ผมบอกวงแรกมันง่ายอ่ะผมว่ามันง่ายมากนะครับเนี่ยฮะก็ไปตามทางที่ผมบอกเลยขับอ้อมเขาแน่ตอนนี้จะถึงเขาแล้วเพราะเขามันเป็นแบบพื้นที่สูงนะครับคนก็จะอยู่บ่อยนะครับเราก็อ้อมมาขับอ้อมปึ๊บผมว่าผมไม่น่าจะโดนใครยิงอ้อมมาเรื่อยๆถ้ายิ่งเรามีแผนยิ่งเรามาไวเนี่ยมันก็จะไม่มีคนมันก็ยิ่งน้อยนะครับแล้วก็ยิ่งแบบเข้าพื้นที่ของเราได้ง่ายขึ้นเนี่ยผมอ้อมมาบางคนแค่คิดว่าแบบมีรถก็ขับไปตรงไหนมีคนเราก็หลบมันผมว่ามันถ้าพูดถึงเรื่องการแข่งขันอะมันต้องลงรายละเอียดเยอะเลยครับต้องทำการบ้านเพิ่มขึ้นนะครับโอเคเนี่ยเราก็เข้ามาแล้วก็จอดรถแบบไม่ให้คนยิงอะแต่นี่มันเป็นห้องพับบิกนะครับผมก็เลยแบบอ่ะโอเคเอาแค่พอประมาณนะครับนี่อันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูอีกสักวงหนึ่งแล้วกันให้คุณผู้ชมเดา
ตามผมที่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับตอนนี้วงกำลังจะเป็นวงที่2แล้วนะตอนนี้เราอยู่กลางวงเลยนะฮะเพราะมีคนยิงผมมีคนยิงครับอ๋อชั้น2เจอแล้วอยู่ในบ้านนะฮะโอเคเรียบร้อยปึ๊บวงนี้ครับเท่ากับว่าเรารู้อยู่แล้วมีโพชิงกิใช่ไหมเราก็ต้องขับเลี่ยงมานะครับผมจะไปเล่นตรงนี้ไปดูกันอันนี้แบบพูดแบบพับบิกเลยนะส่วนเรื่องของตอนแข่งอ่ะมันใช้ได้อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมพับบิกนี่คือมันง่ายมากๆนะครับส่วนเรื่องตอนแข่งก็อย่างที่ผมบอกครับสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่มันคือตอนผมแข่งผมใช้อย่างนี้จริงๆนะครับเนี่ยคือเมื่อกี้ตรงที่ผมอยู่มันคือตรงกลางใช่ไหมแต่ตรงที่ผมมาร์กอ่ะมันไม่ใช่ตรงกลางซะทีเดียวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตรงแถวนั้นน่ะโอกาสไม่มีคนสูงมากเนี่ยครับเราก็ขับผ่านโคชิงกิเราออกซ้ายไปเลยครับยังเหมือนเดิมนะครับคือยังรู้สึกว่าจอกว้างมากนะครับก็ 6.7 นิ้วนะครับเต็มสตรีมอย่างที่บอกกันนะครับหลอมๆเลยเล่นสบายมากนะครับแล้วก็ลื่นๆเหมือนเดิมนะครับไม่แหลกสเปคเครื่องก็อย่างที่เคยบอกไว้นะฮะ Snapdragon นะฮะ675นะครับผมแล้วก็เครื่องเนี่ย RAM 8 GB ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมที่ผมบอกคือหลักๆถ้าเรารู้ว่าศัตรูเนี่ยอยู่เมืองไหนบ้างเราก็แค่เลี่ยงครับมันคือหลักการง่ายๆแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องแข่งนะมันจะอิงลงไปข้างในอีกนิดนึงอย่างเช่นเวลาเราแข่งเนี่ยเวลาเราคงแข่งเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าคนเนี่ยเขาจะเดินไปแถบไหนตรงไหนบ้างแล้วก็พยายามเลี่ยงแล้วก็พอวงหลังๆครับมันจะเหมือนตามเกมครับอินเกมข้างในเราก็ต้องแก้สถานการณ์เฉพาะหน้านะครับอย่างเช่นเราเจอแบบตรงนี้โอกาสมีคนอยู่ขอบวงแล้วก็เลี่ยงครับมันเหมือนเราคิดเป็นฉากต่อฉากเช่นเดียวกับการอ่านวงตอนแรกที่ผมบอกคุณผู้ชมก่อนหน้านี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันก็เรื่องขับรถมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะฮะก็ตอนนี้ก็เล่นมาโอ้โหน่าจะประมาณหลายชั่วโมงแล้วนะครับพูดไม่ได้เหมือนกันว่ากี่ชั่วโมงจำไม่ได้ครับแต่ตอนนี้แบตมันใกล้จะหมดแล้วนะครับประมาณ 40% นะครับแต่ว่าเจ้าเครื่อง Samsung Galaxy A70 เนี่ยครับคือมันมีซูเปอร์ฟาสต์ชาร์จนะครับคือเขาเรียกว่าเวลาเราแบตหมดอะปกติแบตหมดเครื่องนึงอะโทรศัพท์เครื่องนึงอะนะคุณผู้ชมมันจะชาร์จ2ชั่วโมงบ้าง3ชั่วโมงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเจ้า Galaxy A70 ตัวเนี้ยชั่วโมงเดียวเต็มนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเอ้ยเราชาร์จไปเล่นไปให้แบตเสื่อมหรือแบบรอนานเวลาพอเรามีแบบเนี้ยแบตหมดเรานั่งรอชั่วโมงนึงแบตเต็มเลยแต่อย่างผมเนี่ยโอเคครึ่งนึงเท่ากับว่าผมก็ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราไปนั่งสั่งกาแฟดื่มโกโก้ร้อนๆนั่งกินแป๊บเดียวแบตเต็มกลับบ้านครับไม่ต้องรออะไรมากมายนะครับสุดยอดครับผมเครื่องนี้